เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมตกแต่งนะครับของที่เราเนี่ยจะเป็นศัลยกรรมตกแต่งที่มีความเฉพาะเจาะจงนะครับสำหรับคนไข้เป็นคนๆไปคือเราไม่ได้ทำแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแพทเทิร์นตายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะทำให้มันเหมาะกับคนไข้แต่ละคนเช่นสมมติว่าเราหน้าเอเชียเนี่ยหรือว่าเรารูปร่างเอเชียเราก็จะทำให้เป็นแบบสวยแบบเอเชียหรือว่าทางยุโรปหรือคือเราทำตามที่คนไข้เนี่ยต้องการจริงๆนะครับแล้วก็การรักษาของเราเนี่ยเราใช้เครื่องมือนะฮะที่ทันสมัยนะครับที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องเลเซอร์จะมีเกี่ยวกับเรื่องห้องผ่าตัดที่ทันสมัยแล้วก็ปลอดภัยนะครับที่เราได้ Hospital Accredit นะครับก็คือเราจะทำได้ดูแลได้เหมือนกับที่คนไข้ต้องการนะครับโดยเฉพาะการที่เราใช้ Autologous Stem Cell เนี่ยมาดูแลรักษาคนไข้เช่นว่าคุณอยากมีอวัยวะเพศที่แข็งแรงแล้วก็ยาวขึ้นใหญ่ขึ้นปฏิว่าเพศชายแล้วก็จะใช้ Stem Cell ของคนไข้เองเลือดคนไข้เองเอามาเพาะเลี้ยงเป็น Stem Cell แล้วก็ฉีดให้กับคนไข้เองหรือว่าคุณต้องการมีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นริมฝีปากที่สวยขึ้นร่องแก้มหรือว่าร่องตามนี้ต่างๆแล้วก็จะใช้เลือดของคุณเอามาทำเซลล์แล้วก็ฉีดให้คุณเองมันก็จะทำให้คุณเนี่ยสวยขึ้นโดยที่ปลอดภัยด้วยนะครับคือเราเน้น2อย่างก็คือเน้นสวยด้วยแล้วก็ถูกใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับ Yeah about your nose okay at first I will put the thread inside first why to make it, you want to make it more like a more V shapeThat yeah. now the Korean people or a technique we can use the what you call the Botox to inject intradermal. Skin. Okay. The third is the wrinkle like when you you have the wrinkle will gone the 20%. The pigment like a freckle you know, the chin is more like a more V-shaped. Yeah. Use Botox but it's not permanent. Because it can stay only in months. But if suppose you do trend, it can stay for